สวัสดีครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.5 Beta 3มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แม้จะมีฟีเจอร์ใหม่แค่รายการเดียวแต่ก็เผยถึงสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus มากน้อยแค่ไหนควรจะไปต่อหรือรอดีเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 Beta 3ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงเล็กน้อยไม่ได้มีผลอะไรต่างจาก Beta 2มากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.5 Beta 3บน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ต่างจาก Beta 2ครับยังใช้ไป 6% หรือ 94% ในขณะที่ iOS 14.5 Beta 1รวมถึง iOS 14.4 และ iOS 14.3 ตัวเต็มใช้ไปเพียง 3% หรือ 97% การอัปเดตล่าสุดนี้ยังไม่สามารถกลับไปดีเท่าเดิมได้ครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 Beta 3บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีแต่แบตเตอรี่รอบนี้ยังคงสูบเท่ากับ Beta 2ซึ่งสูบเพิ่มขึ้นจาก Beta ก่อนหน้าเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าไม่รีบอะไรเพราะไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับจะรอดูในเบต้า4ดูผลลัพธ์การทดสอบแล้วค่อยอัปเดตก็ยังทันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ